Ford Fiesta ใหม่ Amino Plus White Perfect Day Cream จาก Royal Paris ถ้าชอบเปิดไฟไว้ถ้าไม่ชอบดับไฟเฮ้ยกดไฟสิกดไฟการกดไฟอ่ะเฮ้ยก็คุณน้าเขาบอกให้กดไฟแล้วไงกดสิไม่มีไฟดวงไหนดับลงเลยเป๊กฮะนี่เป็นไปตามที่คุณคาดการไหมฮะเดี๋ยวต้องดูสุดท้ายครับถามสาวๆดีกว่ามิต้าฮะถ้าสไตล์นี้มาเนี่ยผมต้องมาถามคุณเลยแล้วฮะเพิ่งรู้ว่าเทพบุตรในโลกนี้มีจริงมาฮะโอ้โหแสนดีฮะพูดถึงผู้ชายคนนี้หน่อยฮะเหตุที่คุณเปิดไฟเอาไว้ขอใช้หัวใจพูดได้ไหมคะตาใหญ่ครับคุณดูยิ้มแก้มแทบจะระเบิดเลยโอ้ยตาใหญ่ทำไมถึงเปิดไฟไว้ฮะคือเคยมีคนบอกไปใหญ่ว่าผู้ชายหล่อมันจะมีแฟนเป็นผู้หญิงไม่สวยสวยมาหลายเทปแล้วนั่นแสดงว่ายอมไม่สวยเลยเทปเนี้ยยิงจะบอกตาใหญ่เลยว่าแกคิดว่าแกขี้เหล่กว่าฉันเหรอจะบอกแล้วนะตาใหญ่อันนี้ไม่ใช่การเกทับนะถึงหล่อนไม่ปิดไฟเขาเขาจะมาปิดไฟหล่อนยาพูดมั่นใจมากไปชกพูดมั่นใจมากให้หล่อนแน่ใจหรือยังว่าเขาไม่ปิดไฟหล่อนนะฮะนี่เป็นเรื่องของคนที่จะเข้ามาในบ้านเพลงวีเอาเนี่ยคุณจะเรียนรู้นะฮะไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรในบรรดาสาวโสดนะมันต้องจำเอาไว้ด้วยปุ๊กปิ๊กแล้วลูกแก้วฮะคุณพูดสองคนพร้อมกันได้เลยฮะเดี๋ยวให้ที่ขอเถอะขอเจ๊พี่วายค่ะไม่ใช่คิดว่าว่าแล้วหนูจะยอมเหรอหนูไม่ยอมดูดีหมดเลยนะคะต่อให้คุณไม่เป็นนายแบบไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรคุณคือที่สุดอะค่ะเอาละฮะเราจะมาทำความรู้จักหนุ่มโสดคนนี้ให้มากขึ้นครับอย่าเพิ่งดับไฟอย่างกับผมย้ายสัญญานะครับชมเลยครับเชิญค่ะฮะสวัสดีครับเป็กรัฐภูมิไข่หน้าครับผมเล่นฟุตบอลมาตั้งแต่อายุ9 ขวบ 9 ขวบไขว้ขาดอกบอลเอาค้างไว้ที่อกอะไรประมาณนี้ฮะผมจะจำพวกนักฟุตบอลพวกต่างชาตินะที่แบบเก่งๆแล้วก็ชอบเอามาทำเองทุกคนจะพูดถึงถ้าเป็นเพื่อนผมอะไรเงี้ยรู้ว่าผมดอกบอลเก่งเล่นได้หลายท่าแค่นี้เองนะฮะเอางี้เก่งขนาดไหนฮะคุณจะสาธิตให้เราดูได้ยังไงฮะเก่งไม่เก่งไม่รู้ครับก็เคยติดทีมชาติตอนอายุ15ครับผมเน่ให้หนุ่มโสดเขาแสดงความสามารถโอ้โหโอ้โหโอ้โหเตะกันทั้งชั้นไหมเนี่ยโอ้โหมันจะขึ้นสูงยังอ่ะเนี่ยมันไม่ธรรมดาจริงๆแล้วว่าให้โอ้ยคนชอบแมนนะเก่งจริงๆเอาล่ะเขาเนี่ยเป็นนักฟุตบอลเยาวชนทีมชาตินะฮะติดทีมชาติอายุ15ปัจจุบันเป็นนายแบบรูปร่างหน้าตาหุ่นหนเขาผ่านทุกอย่างมันมีอะไรไม่ดีบ้างไว้เนี่ยเป๊กเนี่ยฮะอยากจะรู้จริงๆเลยอ่ะคือมองด้วยสายตาผู้ชายด้วยกันเนี่ยผมหมั่นไส้นิดๆเพราะมันสมบูรณ์เหลือเกินแต่อำนาจความสวยยังอยู่ในมือสาวๆนะฮะถ้าชอบนั้นเปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ชอบดับไฟเอามีบ้างมีบ้างดับ4คนเหลือ26เออก็ยังเยอะมากอ่ะเจ๊ตายเถอะไม่ใช่อะไรครับก็คือจริงๆก็รู้ตัวเองไม่คู่ควรนะแก่กว่าน้องเขาอะไรเงี้ยแต่ว่ารู้สึกว่าถ้าปิดไฟใส่เขาตัวเองก็ไร้สมองอะเข้าใจใช่ไหมเข้าใจ
คขอบคุณฮะแพตตี้ก็เป็นอีกคนฮะรู้อยู่แล้วนี่ทำไมอ่ะคุณทำไมอ่ะหล่อไปหล่อแบบในแบบในแบบแบบหน้าหล่อเพอร์เฟคไปทำตัวไม่ถูกทำตัวไม่ถูกเจอกันจะเลยใส่จะตอกใส่ไม่ยอมไอเราก็เป็นแนวกู้กันด้วยเลยด้วยไม่ได้หล่อไปใช้งานลำบากเดินโลตัสคาฟูก็ทำตัวไม่ถูกเลยจะให้เดินทำอะไรวะใช่ไหมเออยังไงขอบคุณนะขอบคุณขอบคุณยังไงก็ตามแต่นะฮะสาวๆที่ยังเหลืออยู่นะฮะทำความรู้จักผู้ชายคนนี้ให้มากขึ้นแน่นอนนะฮะคนรอบข้างจะพูดถึงเขาเชื่อสิหล่อๆแบบนี้แจ่มๆแบบนี้มันต้องมีอะไรบ้างอ่ะก็นั่นน่ะสิฮะและที่สำคัญนะตลอดการรู้จักเขาจาก VTR นะฮะถ้าเกิดคุณไม่ชอบใจปิดไฟได้ตลอดเลยนะฮะชมครับเชิญค่ะแต่หน้าเขาเปลี่ยนได้หลายพอเวลาขึ้นก็ดูแบบดูเจ้าชู้ดูเจ้าชู้เหมือนที่เพื่อนพูดถึงเลยผมไม่ได้ฟังเพื่อนเลยอ่ะตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้ยังไม่มีใครแบบไม่เคยหันมามองเวลาเดินด้วยเป็นแบบเดินผ่านแล้วเป็นแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เขาจะถามว่าเฮ้ยคนนี้เกย์หรือเปล่าผมก็บอกเกย์อะไรแบบนี้แกล้งไปเล่นนะครับมันเป็นคนกล้ามโตแต่นิสัยมันตุ๊ดตุ๊ดเต็มเต็มไงคือเขาจะดูแบบดูไบรท์อ่ะคนก็คิดว่าเขาน่าจะเป็นดาราหรือเปล่าอะไรเงี้ยเจ้าชู้ป่ะก็ผมไม่รู้ว่านิยามเจ้าชู้คืออะไรผมก็คุยไปเรื่อยผมก็มีสิทธิ์ป่ะพี่ถ้าถามว่าเจ้าชู้ไหมผมไม่รู้แต่แล้วคือผมก็คุยเพราะผมไม่มีแฟนผู้หญิงเหรอไม่ค่อยซ้ำคือเหมือนใครเข้ามาเขาก็ได้ครับผมว่าเจ้าชู้นะฟันธงไปเลยเอาล่าสุดที่ผมเล่น BB มันก็6คนแล้วนะก็ไม่รู้จะชูหรือเปล่าตอนแรกๆอ่ะที่ผมมีแฟนอ่ะคนนั้นน่ะคบนานแต่เขามันทิ้งผมไงนั่นแหละเป็นจุดที่แบบทำให้ผมเตะใช้ได้เลยเพย์บอยตัวยงเลยพี่ส่วนมากคนจะชูไม่รู้หรอกพี่ว่าจะชูหรือเปล่าคุยส่วนมากก็แบบเขาจะโทรมานะพี่ผมไม่ค่อยจะมีเวลาโทรไปจริงๆแล้วเขาเหมือนกับเขาเป็นคนแบบทุ่มเทก็ทุ่มไปเลยจนแบบบางทีเรารู้สึกว่าแบบมันมากเกินไปไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องเป็นแฟนจริงๆนะไม่ใช่แบบแค่คุยนะถ้าแค่คุยคือแบบผมก็ยังมีสิทธิ์เลือกคนอื่นแต่ถ้าเป็นแฟนก็คือแฟนแต่ก็คือคุยคนเดียวเพื่อนผมรัตภูมิไข่หน้าเจ้าชายไข่คนนี้กล้ามโตเหมาะกับวัยนะครับโอ้ยเรือแป๊บเรือแป๊บเรือแป๊บการสัมภาษณ์ที่คุณผู้ชมเห็นเหมือนเป็นห้องเลยนะฮะก็คือเป็นการพูดคุยหนุ่มโสดที่จะมาร่วมรายการกับเราโดยที่เขาเนี่ยไม่รู้ว่าเรามีการแอบซ่อนกล้องเพื่อให้ได้บทสัมภาษณ์ที่เป็นธรรมชาติที่สุดตอนนี้ดับไป13คนเอาเหรอเหลือ17คนที่ไม่ได้ถือสาว่าคุณเด็กกว่าที่นั้นไม่ได้แคร์ว่าคุณดูสำอางแล้วก็ที่รับความเจ้าชู้ของคุณได้ค่ะเอาละฮะจริงฮะหัวหน้าโพเดียมหลังไฟยังเปิดอยู่อะไรอะไรเตรียมอะไรธงขาวเนี่ยถ้าในสนามรบเนี่ยคือยอมแพ้แต่ถ้าณสนามรักฉันยอมเป็นทาสรักของคุณค่ะนี่นานแล้วฮะคุณก็สุดปลายแดดเขาด้วยใช่ค่ะหน้าตาดีแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะสามารถคบกันได้ดีไปตลอดได้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอย่างคุณเนี่ยมีสิทธิ์เลือกได้หลายคนใช่ไหมคะและที่ฉันก็ไม่ใช่ตัวเลือกของใครด้วยเหมือนกันเดี๋ยวยังไงก็ตามแต่นะฮะไอ้ความเจ้าชู้ของคุณไอ้ความเล่นบีบีกับสาว6คนเรื่องมาตามแต่ก็มีสาวๆ17คนค่ะเปิดโอกาสให้กับคุณอยู่หนุ่มสอดครับคุณฟังผมให้ดีฮะสิ่งที่คุณต้องทำก็คือว่าคุณจะต้องไประเบิดทิ้งถึง15สาวสอดเลยโอ้ยแล้วเหลือ2คนสุดท้ายเพื่อจะเป็นเจ้าของคำถามที่คุณจะถามพวกเธอนะฮะคุณพร้อมนะฮะพร้อมครับพร้อม15สาวโสดที่กูต้องดับไฟเธอฮะเหลือ2คนสุดท้ายแล้วกลับมาหาเราเชิญWe'll be right back.
และเพียบฮะหนึ่งคนเท่านั้นที่คุณกำลังตามหาและคนที่จะได้ไปเดทในค่ำคืนนี้ฮะ